คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบอร์ดของกสทช.ได้ประชุมนัดพิเศษเรื่องการพิจารณาดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายซึ่งก็ล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมบอร์ดทุกตอนนี้มี6ท่านนะมีมติกระฉันให้กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคืนเงิน600ล้านบาทภายใน15วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ5ต่อปีถ้ามีนะครับเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022หลังจากมีปัญหาโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกหรือ IPTV จอดำที่คุณภาคภูมิว่านะภาคภูมินี่แหละกระทบโดยตรงเลยทำไมยังดูจานส้มจานดำอยู่เหรอดูจานดำสิจอดำเลยดำดำจานไปเลยมีหน้าทั้งเสียงมีอารมณ์เล็กน้อยนี่เป็นเหยื่อโดยตรงอย่าเรียกเหยื่อเลยแรงไปเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็เป็นรายงานข่าวนะครับ ครับอันนี้ขออ้างฐานเศรษฐกิจนิดนึงให้เครดิตหน่อยฐานเศรษฐกิจเขาอ้างแหล่งข่าวจากกสทช.นะครับบอกว่าได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าหนังสือทวงเงินอย่างเป็นทางการที่ออกไปนี่เนื่องจากบอร์ดกสทช.จำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เป็นอำนาจของกสทช.เพื่อป้องกันตัวเองหากในอนาคตถูกดำเนินคดีในมาตรา157ครับก่อนหน้านี้กสทช.ได้ส่งหนังสือถึงกทท.กกท.การกีฬานะขอคืนค่าสนับสนุน600ล้านบาทหลังจากที่ระบบบอกรับสมาชิก IPTV จอดำโดยมีสาระสำคัญดังนี้สาระสำคัญคือบอกว่าบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนได้โอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายและผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกสทช.และสำนักงานกสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนได้โอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงรายการดังกล่าวโอ้นี่ภาคภูมิได้ดูจอเล็กๆเลยเวลาตอนนี้ดูจาก True ID ไงที่บ้านนี่เป็นจานดำไงไทยแซดนี่โอ้อยู่ก็ดูไม่ได้ของผมเนี่ยดูได้โอ้โห True Vision นี่ดูกันไม่รู้จะดูยังไงแล้วมันเยอะไปหมดเหรอล่าสุดเรื่องนี้นะนักข่าวก็ไปถามบิ๊กก้องนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดก็คงต้องพูดคุยกันแต่หากกสทช.ยืนกรานว่าจะเรียกเงิน600ล้านบาทคืนก็คงต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการของกฎหมายทว่าก็คงไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐด้วยกันทั้งคู่น่าจะมีวิธีการที่ดีกว่าที่สามารถตกลงพูดคุยกันได้กกท.ยืนยันว่าไม่ทำผิดกฎมัชแคลลี่แต่อย่างใดและส่งสัญญาณถ่ายทอดฟุตบอลโลก2022ให้ทุกคนได้ดูแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกฎมาร์คแฮปแล้ว